สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ก็จะอยู่กับการตะลุยปลดตัวละครในพาร์ทของบอสกันบ้างซึ่งตัวละครแรกที่ผมจะปลดเป็นฝั่งของตัวซิซิเมดนะครับเป็นไคโรนะนี้ก็เหมือนเขาจะมีเงื่อนไขพิเศษมาด้วยเดี๋ยวยังไงเราลองเข้าไปดูนะฮะเหมือนเดิมผมเอาเด็กมาเทสในนี้ซึ่งเป็นเด็กฝั่งของสังกัดฟาตุยคือเช็คแล้วแหละว่าฝั่งของชายเนี่ยเขาโดนนับเป็นฟาตุยนะก็เลยเอามาลองเล่นเป็นเด็กลักษณะนี้อ่ะฮะนี่ซิซิเมดฝั่งเขามีอยู่ด้วยกัน2ตัวผมจะเลือกชายเป็นคนเปิดจริงๆจะเลือกเป็นฝั่งของอันนี้ก็ได้เป็นมิลเลอร์ไมเดนแต่ว่าก็เล่นชายนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวผมทำการโจมตีปกติไปก่อนคือจะลองดูนะฮะว่ามันจะนับเป็นการชาร์จโจมตีไหมนี่นะเนี่ยเลขคู่ちょっと痛いかもนี่เดี๋ยวผมติดเจ้านี่ใส่เข้าไปก่อนโบหลังจากนั้นทำการเปลี่ยนตัวเป็นโยอิมิยะตัวฝั่งเขาเนี่ยต้องสร้างความเสียหายน้ำแข็งทางข้างของผมก็จะติดการ์ดสองใบนี้เข้าไปก่อนไม่เราใช้เป็นนี่ดีกว่าติดสกิลให้โยอิมิยะเอนเทิร์นครับนี่ไงมันติดลิฟทายเพราะว่าตีปกติใส่เขาแต่ว่าไม่ติดน้ำเหรอผมนึกว่าจะติดน้ำสิแย่เลยฮะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวจังหวะนี้ผมใช้เจ้านี่ก่อนอู้ของดีติดให้โยอิมิยะแล้วก็ตีปกติ2ทีนี่เลยจับเปลี่ยนไปก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าผมจะเปลี่ยนตัวไหมหรือว่าจะอะไรยังไงちょっと痛いかもโอเคก็ทำมาทรงนี้เดี๋ยวผมใช้ตรงส่วนของการเปลี่ยนตัวดีกว่านะดูจากสภาพแล้วไปที่ฝั่งของไมเดนเอ็นเทิร์นครับนี่อีกที่หนึ่งเจ้านี่ยิงมาด้วยสินะเราจ่ายเจ้านี่ไปก่อนนะครับมีงาสั้นอ
เริ่มไม่ดีเท่าไหร่เจ็บที่หนึ่งฮิวเจ็บที่สองเปลี่ยนตัวเป็นชาย強いやつはどこかな เจ็บที่สามใช้การ์ดนี้แล้วก็ดีปกติแมวพาดงั้นหรออันนี้เขาพูดนะครับโอเคฝั่งเขาจบเทิร์นแล้วผมเอนเทิร์นเหมือนกันพอเข้าใจคอนเซปต์ของตัวซิซิเมดแหละคือเหมือนเจ้าเนี่ยครับมันเป็นซัมมอนที่จะถูกเรียกขึ้นมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บอะถ้าเราทำปฏิกิริยาธาตุใส่ฝั่งตรงข้ามหมายถึงว่าฝั่งเราเป็นผู้เล่นใช่ไหมทำปฏิกิริยาใส่ซิซิเมดเนี่ยมันจะทำให้เจ้าซัมมอนพวกเนี้ยมันมีการใช้งานอ่ะเทิร์นต่อเนื่องรอบระยะเวลาที่คงอยู่บนสนามลดลงแต่หากซิซิเมดเนี่ยทำการโจมตีปกติมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งพอมันเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเขียนครับผมนะเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าโคสเลชั่นของเขาเหมือนจะบังคับให้เจ้าเนี่ยครับถูกยิงออกมาเลยเท่าที่ผมเข้าใจนะนี่อะไรเนี่ยอัลติเมทเหรอทำความเสียหายน้ำแข็ง5หน่วยแล้วก็สร้างสถานะโลกวงการ1โอเคฝั่งเขาติดลิฟทายอยู่แล้วก็ตัวเองโดนแช่แข็งเหรอแสดงว่าเจ้าเนี่ยติดสถานะน้ำแข็งด้วยสิโอเคก็แสบๆอยู่นะนี่ไงเขาเขียนว่าถ้าเกินขีดจำกัดไม่เป็นไรนะฮะยังไงก็จบแหละเพราะว่าตาเนี้ยเขาทำอะไรไม่ได้แหละแต่ว่าของเราก็จบกันแบบสวยๆปาดไปจืบเรียบร้อยชายก็ยังคงเป็นชายนะโอเคออกจากการท้าทายก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งเด็กลิสต์ไว้ให้เป็นพวกนี้เผื่อใครงงช่วงแรกนะผมลองใช้ฟาตุยตัวนี้คอนสปิเรซี่มั้งถ้าผมก็จะไม่ผิดมันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะฟาตุยแอมบัชเชอร์พอติดพวกนี้เสร็จปุ๊บถ้าเขาแอคชั่นอะไรก็ตามมันจะสุ่มสร้างพวกนี้อย่างใดอย่างหนึ่งโอเคคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ